ละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับอีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของการบริโภคปลาน้ำจืดดิบนะครับเป็นการกินดิบภาษาชาวบ้านเนี่ยนะครับมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งท่อน้ำดีได้เกิดอะไรขึ้นพูดคุยกับแพทย์หญิงหนึ่งฤทัยโอรานนภาลัยในแพทย์ชำนาญการมะเร็งตับอ่อนทางเดินน้ำดีสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขในช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบบ็อกเซตไดอารี่จากธนาคารออมสินจำนวน1รางวัล นะครับให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมานะครับในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันทาง SMS พิมพ์คำตอบแล้วส่งกลับมาที่4221075 4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครโดยทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับรวมทั้งผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMS เดี๋ยวทางรายการก็จะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละ1ท่านนะครับเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีและนอกจากนี้นะครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านได้อีกหนึ่งช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อเพื่อคุณนะครับซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้โดยใช้สลิปและก็สเตทเมนต์ประกอบการสมัครเท่านั้นนะครับโดยจะได้รับวงเงินสินเชื่อ 30,000 บาทด้วยการอัตราดอกเบี้ยจะเป็นแบบลดต้นลดดอกนะครับอยู่ที่ร้อยละ 1.25 ต่อเดือนนี่เป็นข้อมูลนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอสินเชื่อเพื่อคุณซึ่งสามารถใช้เอกสารในการสมัครเพียงแค่สลิปกับสเตทเมนต์เท่านั้นนะครับโดยมีวงเงิน 30,000 บาทอัตราดอกเบี้ยจะเป็นแบบลดต้นลดดอกนะครับอยู่ที่ร้อยละ 1.25 ต่อเดือนนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อเพื่อคุณซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินนะครับซึ่งผู้ที่จะสมัครสามารถใช้เพียงแค่สลิปกับสเตทเมนต์เพื่อขอสินเชื่อดังกล่าวนะครับโดยจะมิดคิดดอกเบี้ยเป็นแบบลดต้นลดดอกอยู่ที่ร้อยละ 1.25 ต่อเดือนนะครับคำถามคือสินเชื่อเพื่อคุณเนี่ยให้วงเงินสินเชื่อจำนวนเท่าไหร่นะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารออมสินนะครับขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปนะครับออมเงินเพื่อใบเกษียณกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ9ปีนะครับโดยจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.99 ต่อปีหรือว่าเทียบเท่ากับเงินฝากประจำที่ร้อยละ 3.51 ต่อปีนะครับดอกเบี้ยที่จะรับเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดส่วนการเปิดบัญชีต้องเปิดขั้นต่ำจำนวน 100,000 บาทนะครับแล้วก็สูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทผู้ที่สนใจสามารถจองสิทธิ์เพื่อเปิดบัญชีผ่านช่องทางของธนาคารออมสิน3ช่องทางด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยช่องทางที่1คือเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th นะครับช่องทางที่2เป็น LINE OfficialGSB Society แล้วก็ช่องทางที่3เป็นแอปพลิเคชัน MyMo นะครับสามารถที่จะเปิดจองได้แล้วส่วนการนำเงินไปฝากนั้นสามารถไปนำเงินไปฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหมดเขตวันที่31สิงหาคมนี้นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115นะครับหรือจะเป็นทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th ก็ได้เช่นกันนะครับเงินฝากมั่นคงฝากเงินมั่นใจที่ธนาคารออมสินรัฐบาลเป็นประกันเต็มจำนวนนะครับนายสุทัศน์ศิขเรศผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะครับได้เป็นผู้แทนของรฟม.ในการเข้ารับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์รางวัลระดับองค์กรรางวัลรองคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ดีเด่นในงานมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยมประจำปี2566นะครับหรือว่า Thailand Labor Management Excellence Award 2023ซึ่งจัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานนะครับสำหรับรางวัลดังกล่าวนั้นเป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ของรฟม.เพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคลากรขององค์กรและยังแสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างผู้บริหารกับพนักงานของรฟม.ซึ่งถือได้ว่าเป็น
หัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพ.กระทรวงคมนาคมนะครับขอแจ้งเรื่องการจัดส่งจดหมายเตือนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินฝากเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass สำหรับผู้ใช้บริการที่ไม่ได้ใช้บริการบัตรอัตโนมัติ Easy Pass เป็นเวลานานเกิน1ปีขึ้นไปนะครับโดยจะเริ่มทยอยจัดส่งจดหมายเตือนดังกล่าวตั้งแต่เดือนกันยายน2566เป็นต้นไปซึ่งปัจจุบันนี้มีผู้ที่ไม่ได้ใช้บัตร Easy Pass แล้วก็ไม่มีการเคลื่อนไหวเลยเกิน1ปีเนี่ยคิดเป็นร้อยละ25ของจำนวนบัตรทั้งหมดในระบบนะครับดังนั้นการทางพิเศษจึงจำเป็นจะต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่มีประกาศของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยใช้บังคับนะครับคือวันที่1ตุลาคมปี2565ซึ่งจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีในอัตราเดือนละ25บาทหรือว่าไม่เกินมูลค่าคงเหลือในบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass นะครับและถ้าหากว่าถูกหักค่าธรรมเนียมจนเหลือ0บาทการทางพิเศษจะดำเนินการยกเลิกการใช้งานและปิดบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางบัตร Easy Pass นะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงรู้กินรู้ใช้ครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของการบริโภคปลาน้ำจืดดิบกับมะเร็งท่อน้ำดีนะครับพูดคุยกับแพทย์หญิงหนึ่งฤทัยโอรานภาลัยในแพทย์ชำนาญการมะเร็งตับตับอ่อนทางเดินน้ำดีสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์นะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะครับปลาน้ำจืดกับมะเร็งท่อน้ำดีมีความสัมพันธ์กันยังไงครับคุณหมอครับก็ปลาน้ำจืดต้องเติมคำว่าดิบด้วยนะคะปลาน้ำจืดดิบ ดิบจะมีความเกี่ยวข้องกับมะเร็งท่อน้ำดีกันโดยตรงเลยค่ะโดยตรงเลยแหละเพราะว่าใช่ค่ะเพราะว่าพบเลยว่าเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดีที่เป็นมะเร็งที่เรียกว่าภัยเงียบก็ได้นะคะเพราะว่าในระยะเริ่มแรกเนี่ยไม่มีอาการไม่แสดงอาการใดๆเลยกว่าคนไข้เขาจะเข้ามาโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาเนี่ยก็อยู่ในระยะของโรคที่แทบจะเรียกได้ว่าให้การรักษาหรือว่าทำอะไรไม่ได้แล้วครับค่ะค่ะครับทีนี้ไอ้คำว่าดิบเนี่ยนิยามคืออะไรครับคุณหมอก็คือไม่ปรุงสุกนะคะก็คือไม่ผ่านสุกๆดิบก็ไม่ได้ไม่ได้เลยใช่ค่ะก็คือไม่ผ่านการความร้อนไม่ผ่านการทำความสะอาดล้างให้ดีคือเหมือนกับจับขึ้นมาแล้วก็มากินเลยเพื่อในความเชื่อก็อาจจะโอ้ยรสหวานของปลายังอยู่ความอะไรหลายๆอย่างยังอยู่ก็ทานเลยแบบนี้ค่ะครับแบบนี้เลยยังมีคนกินอยู่เยอะใช่ไหมฮะคุณหมอฮะหนักไปทางภาคอีสานบ้านเรานี่ไม่เป็นไรใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าทีนี้พอวัตถุประสงค์ไม่ใช่สิท่านบอกว่าเขาเป็นที่ความชื่นชอบของเขาหรือเปล่าหรือว่ารสนิยมในการชอบทานดิบๆอย่างเงี้ยคุณหมอฮะใช่ค่ะก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าพื้นเพครับทำขนบธรรมเนียมที่กินตามกันหรือว่าในเทศกาลงานสำคัญลูกหลานกลับมาบ้านนานๆสักครั้งอ่ะก็ไปจับปลาทำทานอะไรแบบนี้เลยอ๋อครับเป็นชื่ออาหารประเภทไหนคุณหมอฮะลาบก้อยอย่างเงี้ยเป็นใช่ อ๋อเหรอแจ่วบองไหมคะโอ้โหปลาล้าอะไรแบบนี้ค่ะก้อยปลาดิบแบบนี้ค่ะกับจริงๆก็ถ้าเกิดทำให้มันสุกก็ทานได้นะฮะก็ควรใช่ค่ะก็คือถ้าสามารถทำให้อาหารสุกผ่านความร้อนที่เหมาะสมล้างให้สะอาดก็เหมือนเราทานปลาทั่วๆไปเลยไม่ได้มีปัญหาเลยเราจะสามารถใช่เราจะสามารถฆ่าตัวพยาธิใบไม้ตับที่แฝงอยู่ในตัวเนื้อปลาดิบเนื้อปลาน้ำจืดดิบแบบนี้ค่ะได้ซึ่งถ้าไม่มีตัวนั้นมันก็จะไม่มีสาเหตุที่ก่อให้เกิดการอักเสบของตัวท่อน้ำดีซ้ำไปซ้ำมาจนกลายเป็นมะเร็งท่อน้ำดีนั่นเองอ๋อครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเรายังคงทานดิบอยู่ต่อไปเนี่ยคุณหมอครับมันจะมีส่วนทำให้เกิดอาการที่ว่านี้ได้ยังไงคุณหมอก็คือในตัวปลาน้ำจืดหรือปลาดิบเนี่ยค่ะซึ่งปลาดิบจริงๆมันก็มีทั้งน้ำจืดน้ำเค็มเนาะว่าถ้าเป็นปลาดิบน้ำจืดเนี่ยมันก็จะมีโอกาสของการแฝงตัวของพยาธิตัวจี๊ดใบไม้ตับหรือว่าใบไม้ลำไส้ซึ่งตัวพวกนี้ล่ะค่ะที่เป็นสาเหตุสำคัญที่จะเข
ข้าสู่ร่างกายเราแล้วก็ไปก่อให้เกิดการถ้ายิ่งเป็นตัวพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยก็มีการศึกษายืนยันแล้วว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการอักเสบของท่อน้ำดีการอุดตันของท่อน้ำดีซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกลายเป็นมะเร็งท่อน้ำดีตามมานั่นเองค่ะอืมครับเขาจะไปพยาธิเนี่ยมันจะไปอยู่ในเนื้อเลยใช่ไหมฮะซึ่งเรามองไม่เห็นใช่ไหมฮะจริงใช่ค่ะก็คือมันจะอยู่อยู่ในเนื้อปลาแล้วเราก็กินปลาเนี่ยเข้าไปแล้วก็ตัวพยาธิเนี่ยก็จะไปวิ่งเข้าไปฝังอยู่ในตัวท่อน้ำดีครับอยู่ในนั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรากินเข้าไปเราก็ไม่รู้ว่าไอ้เจ้าพยาธิเข้าไปในตัวเราด้วยใช่ค่ะถูกต้องฮะแล้วที่กินยาถึงจะทานยาถ่ายพยาธิหมายถึงว่าบางคนก็จะมีความเชื่อว่าโอเคเราทานปลาดิบแล้วเราก็ทานยาถ่ายพยาธิ6เดือนครั้งแล้วเราก็ยังทานปลาดิบไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็มันเหมือนกับเป็นกลไกที่ทำแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกอะค่ะมันก็จะทำให้ยังคงอยู่แล้วก็ทำให้เกิดการอักเสบต่อเนื่องในระยะเวลายาวนานแล้วก็ก่อให้เกิดมะเร็งโดยที่เราไม่มีอาการอะไรเลยไม่รู้ตัวเลยอ๋อแสดงว่าเป็นความเชื่อส่วนตัวเลยทีฮะเนี่ยใช่ไหมถูกต้องค่ะคือคิดว่ากินเข้าไปปุ๊บเดี๋ยวกินยาให้มันถ่ายพยาธิออกมามันก็หมดตึงหดร่างกายมันจะไหวเลยครับคุณหมอไม่ควรเลยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรเลิกคิดเลยดีกว่าไม่ควรทำเลยนะครับใช่ค่ะทีนี้เกิดเราทานเข้าไปโดยกลไกของธรรมชาติของร่างกายเราเนี่ยมันจะสามารถขับพยาธิออกมาได้ไหมฮะถ้าเกิดตัวมันยังเล็กอยู่หรือมีปริมาณไม่มากเท่าไหร่เนี่ยคุณหมอฮะพยาธิบางชนิดเนี่ยอาจจะต้องแยกอย่างที่หมออธิบายไปก่อนหน้านี้ค่ะว่าปลาดิบมี2ชนิดน้ำจืดกับน้ำเค็มใช่ครับคือน้ำจืดเนี่ยเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดตัวมะเร็งท่อน้ำดีได้เลยส่วนปลาดิบน้ำเค็มเนี่ยโอเคโชคดีว่ามันอาจจะมีโอกาสน้อยกว่าที่จะพบพยาธิแล้วก็มีความรุนแรงน้อยกว่าด้วยแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีโอกาสที่จะก่อให้เกิดได้โดยที่ความร้ายของมันเนี่ยของพยาธิปลาดิบน้ำเค็มเนี่ยคือมันจะไม่ออกมากับอุจจาระด้วยเพราะว่ามันจะมีปากที่แหลมแล้วปักไว้ที่ลำไส้หรือว่ากระเพาะอาหารเราครับพอเราถ่ายอุจจาระออกมาก็จะตรวจไม่เจอพยาธิในอุจจาระเราด้วยเพราะมันยังคงฝังแน่นอยู่จะเป็นแบบนั้นค่ะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปคิดถึงมันจะออกมาเองโดยธรรมชาตินะฮะไม่ได้ถูกต้องถูกต้องเราไม่ควรประมาทแบบใช่ค่ะเอาละเพราะฉะนั้นเกิดแม่จะอยากจะใช้คำว่าเผลอเลยแต่คงเจตนาพูดง่ายเกิดกินเข้าไปแล้วมันสะสมจนกระทั่งมันสร้างปัญหากับร่างกายเนี่ยคุณหมอครับอาการที่เกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงบ้างฮะเริ่มต้นอย่างที่แจ้งไปว่ามีตั้งแต่ไม่มีอาการเลยไม่มีอาการเลยใดๆเลยสบายสบายเลยแล้วก็อาจจะมีอาการโดยทั่วไปที่คล้ายในเรื่องของกระเพาะอาหารอักเสบอาทิเช่นปวดแน่นอืดท้องสุดแน่นลิ้นปี่แล้วก็มีท้องอืดบ้างบางครั้งเหมือนอาการทั่วๆไปเลยโดยที่ไม่มีอาการเฉพาะเจาะจงสำหรับโรคนี้เพราะฉะนั้นพออย่างที่แจ้งไปว่าพอมันไม่มีอาการเราคนเราธรรมดาทั่วไปไม่มีอาการอะไรใครจะไปเดินเล่นเข้าโรงพยาบาลใช่ค่ะกว่าจะรู้ตัวอีกทีนึงพออาการมันเริ่มหนักขึ้นท้องอืดนานขึ้นแน่นขึ้นเริ่มแปลกๆท้องอืดท้องแน่นนะฮะอืดและแน่นใช่ใช่เริ่มแปลกๆเอ๊ะต่อมาเริ่มมีตัวตาเหลืองอันนี้ไม่ใช่ละตาเหลืองน่ากลัวละใช่ค่ะพอไปถึงโรงพยาบาลคุณหมอก็ breaking bad news แจ้งข่าวร้ายว่าคุณมีภาวะท่อน้ำดีอักเสบสงสัยมะเร็งท่อน้ำดีอันนี้ก็ชัดเจนไปละเรียบร้อยใช่ถูกต้องครับแล้วทีนี้กระบวนการในการรักษาทำยังไงให้คุณหมอฮะถ้ามาในระยะแรกในที่นี้รวมไปถึงระยะที่ไม่มีอาการด้วยนะคะครับการรักษาส่วนใหญ่เนี่ยจะมุ่งไปทางผ่าตัดเพราะเนื่องจากการผ่าตัดเนี่ยเป็นการรักษาที่หวังผลหายขาดแต่โชคร้ายตรงที่ว่าหมอมีการพบคนไข้ที่อยู่ในกลุ่มนี้แค่ 20% อีก 80% ที่เหลือเนี่ยคือเรียกว่าผ่าตัดไม่ได้โอกาสที่จะหายขาดก็เข้าใกล้ศูนย์หรือว่าน้อยมากๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะไปในกลุ่มในทางเก็บชิ้นเนื้อแล้วก็ไปให้เริ่มยาเคมีบำบัดซึ่งการตอบสนองต่อยาเคมีบำบัดในกลุ่มมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยก็เรียกได้ว่าอยู่ในระดับที่น้อยพอสมควรเลยไม่ค่อยตอบสนองดีแต่ยังรักษาได้ไหมแน่นอนถ้าอยู่ในกลุ่ม 20% แรกหรือว่าไม่มีอาการหรือว่าอยู่ในระยะแรกเนี่ยการผ่าตัดยังทำการรักษาได้ค่ะครับแต่ถ้าเกิดไปแล้วนะครับคุณหมอเกินไปแล้วก็อย่างที่แจ้งว่าพยากรณ์โรคมันก็จะแย่ลง
ตามระยะที่สูงขึ้นถามว่ายังรักษาได้ไหมยังรักษาได้ไหมมีแนวทางการรักษาแต่ถามว่าตอบสนองต่อการรักษาไหมอันนี้ต้องพิจารณาคนไข้เป็นรายๆไปยิ่งผมใช้คำนี้ได้ไหมคุณหมอคือยิ่งหนักก็ยิ่งยากในการรักษาถูกต้องอ๋อเพราะฉะนั้นไม่ควรจะปล่อยให้มันเกิน20คือจริงไม่ควรจะกินด้วยซ้ำไปตั้งแต่แรกเลยถ้าเป็นไปได้นะคะถ้าเป็นไปได้ใช่หมอก็เข้าใจว่ามันอร่อย คุณหมอเคยเจอคนไข้แล้วก็พูดคุยเขาไหมครับว่าทำไมถึงกินไม่เลิกกินสักทีหนึ่งเพราะอะไรเนี่ยคุณหมอส่วนใหญ่ก็จะเป็นต่างจังหวัดเวลาที่เข้ามาในหมายถึงส่งตัวเข้ามาในกรุงเทพครับครับเขาก็จะแจ้งว่าเหมือนกับเขาก็กินตามกับครอบครัวเขาอ๋อเห็นคนอื่นกินกันมาเรื่อยๆแบบนี้ค่ะก็ไม่คิดว่าไม่มีความรู้แล้วก็ไม่คิดว่ามันจะก่อให้เกิดผลเสียในระยะยาวที่มากมายแบบที่เป็นอยู่อืมครับแล้วจะทำยังไงให้ชาวบ้านรู้ฮะคุณหมอจริงๆในตอนนี้ค่ะทางเขาเรียกว่าทางทีมแพทย์ที่ทางภาคอีสานนะคะทางขอนแก่นทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์ที่ทางขอนแก่นเนี่ยเขาก็มีการจัดเขาเรียกว่าเป็นนโยบายที่ให้ความรู้ประชาชนหรือว่าพาแพทย์กลุ่มแพทย์เคลื่อนที่เนี่ยเข้าไปถึงชุมชนเลยเพื่อคือให้ความรู้ในเรื่องการดูแลตนเองการบริโภคอาหารที่ปรุงสุกสะอาดแล้วก็การลงไปคัดกรองผู้ป่วยมะเร็งระยะเริ่มต้นมะเร็งท่อน้ำดีระยะเริ่มต้นโดยการทำการตรวจอันตราซาวด์ตรวจอันตราซาวด์เลยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยในกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการใดๆเลยแข็งแรงสุขภาพดีเนี่ยเขาอาจจะมีตัวมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยมีอยู่ขนาดเล็กระยะเริ่มแรกโดยที่ไม่ก่อให้เกิดอาการใดๆเพราะฉะนั้นทางกลุ่มแพทย์ทางทีมโรงพยาบาลศรีนครินทร์เนี่ยเขาก็ยกเครื่องอันตราซาวด์เนี่ยไปถึงพื้นที่แล้วก็พาคนไข้นอนแล้วก็จับอันตราซาวด์ทีละรายบุคคลเลยค่ะครับเพื่อคัดกรองอันนี้ก็จะเป็นนโยบายที่เข้าถึงพื้นที่ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะคะก่อนหน้านี้ก็คือมีอาจารย์ณรงค์ขันตีแก้วที่ท่านเป็นอาจารย์ผู้ใหญ่ที่ตัวหมอเองก็ให้ความเคารพในฐานะอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านนึงเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีในโครงการนี้เลยค่ะครับครับซึ่งโอ้โหถ้าต้องใช้เวลาที่สำคัญที่สุดคือการเปลี่ยนทัศนคติหรืออะไรสำหรับนี้ไหมคุณหมอใช่ค่ะคือถ้าเราไม่ตระหนักว่ามันมีโอกาสที่จะก่อให้เกิดตัวความเสี่ยงตัวนี้จากพฤติกรรมที่เราปฏิบัติอยู่อย่างต่อเนื่องเราก็จะไม่มีความตระหนักที่จะรับทราบได้เลยว่าโอ้ตัวโรคมันอาจจะเกิดนะถ้าเรายังคงปฏิบัติแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะครับครับอ่ะสิ่งที่สำคัญอีกประเด็นนึงนี่ก็คือการไม่ต้องตัดสินใจไปโรงพยาบาลต่อเมื่อมีอาการที่ผิดปกติเราสามารถไปโรงพยาบาลเพื่อคัดกรองหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรดีสกรีนนิ่งตรวจสุขภาพประจำปีได้เลยตั้งแต่อายุไม่ต้องเยอะก็ได้นะคะครับไปตั้งแต่อายุยังน้อยๆแล้วก็มีการคัดกรองตรวจเลือดอันตราซาวด์ช่องท้องเอ็กซเรย์ปอดอะไรแบบนี้ค่ะเป็นการคัดกรองว่าสุขภาพเรายังอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติได้ครับคุณหมอครับครับค่ะรบกวนแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวการหน้าคุยกันใหม่นะครับคุณหมอครับขอบพระคุณนะครับครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงหนึ่งฤทัยโอรานนภาลัยนะครับนายแพทย์ชำนาญการมะเร็งตับอ่อนทางเดินน้ำดีสถาบันมะเร็งแห่งชาตินะครับผมเฉลยคำถามครับวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อเพื่อคุณเนี่ยธนาคารออมสินให้วงเงินเท่าไหร่คำตอบคือ 30,000 บาทนะครับใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมในรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้ลาท่านฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับหลัง Green Barrier ของรฟม.มีอะไรมีความห่วงใยตลอด365วันรฟม.ขยายเส้นทางก่อสร้างรถไฟฟ้าเราพร้อมบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นป้องกันตั้งแต่เริ่มต้นบรรเทาเมื่อเกิดผลกระทบรฟม.ห่วงใหญ่ในทุกมิติ